มาถึงช่วงเทศกาลกินเจนะครับที่จะเริ่ม13ถึง21ตุลาคมนี้หลายคนเริ่มที่จะล้างท้องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้แล้วกรมการค้าภายในเองก็ออกมายืนยันนะครับว่าพืชผักไม่ขาดตลาดในช่วงกินเจอย่างแน่นอนพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภคเพื่อเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดสดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจนี้ครับนายอิทธิพงศ์คุณากรบดินรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากการที่ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาผักในเทศกาลกินเจปีนี้ครับพบว่าราคาไม่สูงมากครับเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลกินเจของปีก่อนมีเพียงผักบางชนิดที่ราคาสูงขึ้นมากครับอย่างเช่นผักคะน้าถั่วฝักยาวผักชีเพราะว่าฤดูการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจนะครับด้วยการเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตกับตลาดกลางทั่วประเทศจึงขอให้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลว่าผักจะขาดแคลนในช่วงเทศกาลกินเจนี้พอดีครับสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผักกรมการค้าภายในได้จัดงานขึ้นนะครับภายใต้ชื่อที่ว่าผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภคเทศกาลกินเจระหว่างวันที่13ถึง21ตุลาคมนี้ก็จะมีการจำหน่ายผักสดน้ำมันพืชน้ำตาลแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 10-20% ครับจะมีพิธีเปิดการพรุ่งนี้13ตุลาคมที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีซึ่งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนอกจากตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ตลาดอ่อนนุชเฟรชมาร์ทตลาดยิ่งเจริญนะครับที่สะพานใหม่รวมถึงตลาดแฮปปี้แลนด์ที่บางกะปิกันด้วยส่วนภูมิภาคก็จัดกิจกรรมที่ตลาดสดใน4จังหวัดด้วยกันครับคือตลาดสดศูนย์การค้ากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นตลาดศูนย์การค้ารังสิตจังหวัดปทุมธานีและตลาดศาลายาจังหวัดนครปฐมครับและที่ตลาดกลางผักและผลไม้ในอีก3จังหวัดคือตลาดศรีนครจังหวัดนครสวรรค์ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีและตลาดย่าโมจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งเครือข่ายของกรมการค้าภายในก็คือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังหวัดปัตตานีด้วยครับ